านอาหารกลางวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กชาวเขากลุ่มนี้นับกว่า10ชีวิตที่ได้รับความเมตตาจากพระปลัดแฉล่มเจ้าอาวาสวัดบางเพลิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีสถานที่พักอยู่อาศัยเสมือนเป็นบ้านอีกหลังให้กับเด็กชาวเขาเหล่านี้ที่บางรายเป็นเด็กกำพร้าและบางรายที่ต้องการมาอาศัยภายในวัดบางเพลิงแห่งนี้เพราะบ้านเกิดของตนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากรวมทั้งอยากมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเช่นเด็กคนอื่นในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันนอกจากวัดบางเพลิงแห่งนี้ภายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจะมอบพื้นที่ในเรื่องของที่พักอาศัยให้กับเด็กชาวเขากลุ่มนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมอบในเรื่องของการศึกษาให้อีกด้วยเพื่อเป็นวิชาชีพติดตัวไปภายในภาคหน้าค่ะครูรุ่งนภาหนึ่งในครูที่สอนหนังสือให้กับเด็กชาวเขาเหล่านี้ซึ่งเธอเป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนวัดบางเพลิงมากว่า30ปีบอกเล่าให้ฟังว่าความเมตตาจากเจ้าอาวาสส่งผลให้เด็กชาวเขาเหล่านี้มีวิชาความรู้ติดตัวต่อไปโดยทางเจ้าอาวาสนำเด็กชาวเขามาอุปการะเป็นเวลาหลายสิบปีซึ่งมีเด็กนักเรียนเรียนจบไปแล้วหลายรุ่นมีอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวด้วยทางหลวงพ่อก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยให้เด็กพวกนี้ได้เรียนก็เลยอุปการะไว้แต่ตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยเด็กก็โตที่เรียนจบหรือว่ากำลังเรียนอยู่เนี่ยก็ได้พาน้องมาเรียนกันอีกอะค่ะตอนแรกก็ลำบากค่ะเพราะว่าน้องจะพูดภาษาอาขาพูดไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออยู่ด้วยกันไปใช้ภาษาบือบ้างแล้วก็ความเข้าใจกันก็เลยทำให้อยู่กันได้ถึงปัจจุบันเดิมทีการนำเด็กชาวเขามาอุปการะเนื่องจากหลายสิบปีก่อนทางโรงเรียนวัดบางเพลิงมีนักเรียนน้อยเกินไปจึงถูกสั่งยุบทำให้ครูในโรงเรียนเกิดความเดือดร้อนเจ้าอาวาสจึงนำกลุ่มเด็กชาวเขามารับเลี้ยงกว่า100ชีวิตพระปลัดแฉล่มเล่าว่าสมัยก่อนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากตนต้องพาเด็กไปช่วยกันเล่นดนตรีไทยเพื่อนำเงินเข้ามาเป็นค่าอาหารในโรงเรียนแต่หลังจากที่เรื่องราวถูกแพร่ออกไปก็มีผู้ใจบุญเข้ามาให้ความช่วยเหลือบริจาคค่าอาหารกลางวันให้รวมทั้งตนอยากมีใจช่วยเหลือสังคมในการทำความดีและสงสารกลุ่มเด็กชาวเขาเหล่านี้ที่ขาดโอกาสก็ไม่เป็นไรก็มีมันกินทุกวันต้องมีมันกินทุกวันบางครั้งก็ต้องยืมเรือญาติโยมมาตกบุ้งใส่บัวเด็กกินเหมือนกันหัดดนตรีดนตรีไทยมีทั้งเครื่องมอนเครื่องไทยแหละโยมต้องการอะไรก็ไปบรรเลงตามงานตามกันจะได้ข่าวสารอาหารแห้งติดรถกลับมาสู่กันกินไปใจมันอยากจะช่วยเขาอะสมัยก่อนเชียร์สมเด็จย่ายังมีชีวิตอยู่เห็นท่านขึ้นไปยอดเขายอดดอยแล้วเห็นเด็กพวกเด็กวิ่งตามวิ่งอะไรแล้วดูโทรทัศน์แล้วก็นึกเอ๊ะทำไมกูจะได้ช่วยเบื้องบนบ้างว่าอะไรเงี้ยใจกูคิดอยู่งั้นพอดีก็สั่งยุ่งเรียนก็เลยเอาโครงการอันนี้เข้ามาเด็กชายอาผ่าเยตะหนึ่งในนักเรียนชาวเขาในโรงเรียนวัดบางเพลิงบอกว่าตนรู้สึกดีใจที่ได้เรียนหนังสือได้รับความเป็นอยู่เหมือนครอบครัวเพราะพระครูประหลัดเป็นเหมือนพ่ออีกคนที่ให้โอกาสตนเองรวมทั้งพี่น้องที่เคยเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสเรียนเหมือนเขาสอนทุกอย่างเลยครับเหมือนพ่อแม่ทุกอย่างเลยความเมตตาและโอกาสที่ถูกมอบให้จากพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นเสมือนพ่อและแม่ที่คอยดูแลกลุ่มเด็กชาวเขาเหล่านี้ถูกส่งผ่านต่อเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะการมีความสุขของพวกเขาที่ทำให้เห็นว่าการให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างโอกาสและขับเคลื่อนอนาคตของชาติต่อไปได้สุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวสุขชาวบ้านรายงาน